กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าเกิดที่ไหนแล้วก็ช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะแล้วก็ส่งมาที่422-1606มาที่ SMS กันต่อเลยนะคะคุณณัชชานะ13-11 พฤษภาคม 2530เวลาเกิด 18:37 วันอาทิตย์จะมีโชคหรือเปล่าแล้วก็ทำงานด้านไหนถึงจะดีตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับอาชีพปีนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่นะครับเพราะเกณฑ์เรื่องงานยังไม่ดีต้องรอให้เลยผ่านเข้าย่าง29ไปก่อนนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกของแข็งๆหน่อยนะเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีในเรื่องของกีฬาถ้าตัดผมก็ออกแนวบาร์เบอร์พวกนี้นะครับพอใช้ได้แต่ว่าเราเองก็ต้องขวนขวายแล้วก็ลงมาควบคุมกิจการเองแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับความเป็นลูกผู้หญิงงานเย็บปักถักร้อยงานรับซ่อมแก้ไขพวกทรงเสื้อผ้ากางเกงพวกนี้ดีนะครับแล้วถ้าทำพวกอาหารของกินก็ต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปแต่อย่างที่เรียนฮะไม่ให้ทำในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุริยานะคะเกิดวันที่15 สิงหาคม 2518เกิดตี3ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์อาชีพที่เหมาะสมโชคลาภแล้วก็บูชาพระอะไรก็ยังเป็นคนวันพฤหัสนะครับในทางโหราศาสตร์อยู่ในเรื่องของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ารักษาอายุนะครับของคุณในช่วงเวลานี้ก็คือพระศุกร์เสวยจนถึงช่วงอายุย่าง52ก็ควรที่จะไปเช่าพระปางรำพึงนะครับหลวงพ่อพุทธรำพึงวัดถนนสุธารามที่อ่างทองก็ได้นะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็เอาวัดใกล้บ้านที่ผ่านพิธีการปลุกเสกแต่สิ่งสำคัญก็คือควรจะบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวานะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพระรหัสสวยนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังฆพันธ์การเป็นที่ปรึกษานะครับรวมไปถึงในเรื่องของโหราศาสตร์นวดแผนไทยพวกนี้ก็ถือว่าดีครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครราชสีมาลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับเมถุนถึงพฤหัสจะย้ายออกจากราศีเกิดตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วนะครับก็ยังจรเข้าสู่เรือนเงินถึงแม้ว่าจะย้ายออกจากเรือนเงินในช่วงกลางปีในภาพรวมก็ยังมีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากการเดินทางและก็คนใกล้ชิดSMS ต่อมาค่ะคุณโสระยานะคะ10 กุมภาพันธ์ 2532ค่ะเวลาเกิด10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกานะคะวันศุกร์การงานช่วงนี้ตกงานไปสมัครงานมาจะได้หรือเปล่าแล้วก็ถามความรักค่ะหลังวันเกิดที่เพิ่งผ่านมานี่แหละนะครับกัมมะเป็นกาลีปีนี้ถ้าคิดจะหางานโดยเฉพาะงานใหม่ต้องหาเส้นสายไม่ได้ไปโกงใครนะฮะแต่หมายถึงว่าหาคอนเน็กชันเนี่ยเพื่อนแนะนำงานผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายเก่าอะไรพวกนี้ปีนี้มีโอกาสจะได้ลาภผลจากคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเราจะได้งานครับแต่อาจจะเลยผ่านช่วงครึ่งหลังไปแล้วแต่อย่างที่ผมเรียนใช้คอนเน็กชันที่มีให้เกิดประโยชน์ปัตตานิเป็นสีก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักแต่ให้ระวังคนที่มีเจ้าของอันนี้คือกรณีที่เรายังโสดอยู่นะครับมาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคะจากพิษณุโลกนะคุณลำยวนเกิดวันที่5กันยายนนะคะ2517ค่ะเวลาเกิด9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาวันพฤหัสบดีอาชีพตอนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีไหมคะหรือว่าทำอะไรถึงจะเด่นถ้ามีหน้าร้านอยู่แล้วเนี่ยขายของกินก็ใช้ได้แต่ของกินที่มันเด่นในพื้นชะตาของคุณจะต้องมีการแปรรูปนะครับฉาบกวนกระป๋องแช่แข็งนะแช่อิ่มปลาร้าอะไรพวกนี้นะหรือลักษณะที่มีการแปลรูปที่ชัดเจนจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นนะครับก็ลองพัฒนาจากสิ่งที่ทำดูจ้ะโชคลาภในการเสี่ยงโชคมีไหมคะปีนี้ดาวการเงินเสียซะด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นก็คงไม่เชียร์ในเรื่องการเสี่ยงโชคอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเจอคนชราตามข้างทางท้องถนนก็ให้ทานนะครับเหรียญ10เหรียญเงิน10บาทให้ได้ครับสุขภาพปีจอนี้ระวังกระดูกการขับถ่ายลำไส้นะครับภูมิแพ้ระบบประสาทและดวงนี้ควรตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวัง
นะตรวจร่างกายสักเป็นประจำสักปีละ1ครั้งก็ได้จ้ะสีถูกโฉลกตลอดชีวิตค่ะแดงบอลทองเลือดหมูเลือดนกฟ้าน้ำเงินเขียวชื่อนะคะชื่อเพราะมีชื่อใหม่มาให้อาจารย์ตรวจด้วยชื่อเดิมคือลำยวนลอลิงสละอำยอยักษ์วอแหวนนอนหนูก็มีตัวนอนหนูนะติดวักเสาไม่เอาเป็นผู้หญิงเริ่มต้นด้วยตัวออ่างมีชื่อมา4ชื่อค่ะชื่อแรกเขมิกาจ้ะเขมิกานามสกุลนามสกุลบางยิ้มธรรมดาเลยใช่ไหมธรรมดาหาบางยิ้มเข้าท่าแต่อันนี้คือยึดถือพยัญชนะเป็นหลักนะฮะก็มีความมั่นคงเป็นหลักพื้นฐานใช้ได้ครับชื่อที่2โพคิยาขอควายสระอิยยักษ์สระอาโพเป็นพอสำเภาค่ะไม่เอายาวภายาวภาพอพานสระอาค่ะไม่เอาสุดท้ายกวิสรากไก่วาแหวนสลีสอเสือรอเรือสระอาใช้ชื่อแรกที่ผมบอกว่าดีเขมิกาดีที่สุดนะเลขบ้าน142ค่ะอาจารย์สมตรูพุทธนงยาวเป็นคู่มิตรเลขหนึ่งชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างวันมงคลในช่วงเวลานี้นะครับตอนนี้อะไรวันที่กลางเดือนกลางเดือนมีนาคมนะครับก็มีวันที่สามารถประกอบการมงคลได้วันนี้ก็ถือว่าดีนะครับจันทร์ที่16เพียงแต่ว่าอัคคนิโรธตกในอิสตรีผู้ประกอบการมงคลก็หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีก็สามารถดำเนินการได้นะครับเพราะวันนี้เป็นทั้งวันอธิบดีวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟูช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ9นาฬิกา1นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่17มีนาคมนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ติดเงื่อนไขอะไรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพุธนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาล่ะนะคะก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะที่คุณผู้ชมเองก็สามารถทำการมงคลได้นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมติดตามชมรายการย้อนหลังของ Miracle Channel ได้นะเข้าไปที่ YouTube พิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมอย่าสอนลูกให้เป็นคนรวยแต่สอนให้เป็นคนมีความสุขเพราะเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะตัดสินคนอื่นด้วยคุณค่าไม่ใช่ราคาเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ